ครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นเช่นเครื่องจักสานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำงานจักสานภาชนะเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนี้มักเป็นหน้าที่ของผู้ชายใช้วัสดุไม้ไผ่หวายเป็นหลักจากผิวลำต้นเป็นเส้นตอกนำมาสานขัดขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆเช่นกระเหล็บภาชนะปากกลมทรงสูงคล้ายโอ่งใส่น้ำแต่ก้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นกระเป๋าสะพายของสตรีใช้ใส่ของใช้ประจำตัวกระเหล็บนี้ยังเป็นเครื่องแสดงฝีมือจักสานของผู้ชายไทยทรงดำโดยจะนำไปมอบให้แก่เจ้าสาวเพื่อใช้สะพายในพิธีแต่งงานตามประเพณีกล่าวกันว่าชายใดสานกระเหล็บได้งามย่อมแสดงถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความสามารถในการทำสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย